หากพูดถึงประเทศจีนพวกคุณจะนึกถึงอะไรอาหารจีนการเชิดสิงโตภาพยนตร์กำลังภายในหรือชุดกี่เผาสีแดงพวกเราจึงขอนำเสนอเรื่องราวเมืองโบราณทั้ง7ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานควบคู่มากับประเทศจีนดังนี้北京古城เมืองโบราณปักกิ่งเริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี1928ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันในสมัยโบราณใจกลางเมืองหลวงปักกิ่งมีบ้านนับร้อยๆหลังในชุมชนหูช่งซึ่งเป็นเขตหมู่บ้านประวัติศาสตร์สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงโดยขุนนางคนใดทำความดีความชอบเป็นที่พอพระราชหฤทัยขององค์ฮ่องเต้ก็จะได้รับปูนบำเหน็จพระราชทานที่ดินรอบๆพระราชวังต้องห้ามให้สร้างบ้านเรือนและจากบ้านขุนนางก็ขยายเป็นที่พักของหมู่ราชบริพารปัจจุบันนี้ปักกิ่งไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณแต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัยกลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก西安古城เมืองโบราณ西安西安เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนเป็นเมืองหลวงของมณฑลซานชีและเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์จีนในอดีต西安ได้เป็นเมืองหลวงของ13ราชวงศ์รวมทั้งโจวฉินฮั่นและถังนอกจากนี้ซีอานยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหมอีกด้วยกล่าวกันว่าหลังจากราชวงศ์ฉินถูกชาวนาโค่นบัลลังก์แล้วบรรดาพระราชวังและตำหนักในเมืองนั้นถูกเผาทำลายจนหมดสิ้นโดยใช้เวลาเผานานถึง3เดือนต่อมาในสมัยราชวงศ์ฮั่นได้สร้างเมืองหลวงใหม่ชื่อว่าฉางอานภายในเมืองมีตำหนักจำนวนมากและมีขนาดใหญ่เล่ากันว่าหลังจากสร้างตำหนักเสร็จแล้วองค์จักรพรรดิฮั่นได้ตรัสว่าช่างใหญ่อะไรปานนี้ต่อมาในราชวงศ์ถังฉางอานเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนพื้นโลกในขณะนั้นมีความสัมพันธ์ด้านการค้ากับประเทศต่างๆมากกว่า300ประเทศชาวต่างประเทศจำนวนไม่น้อยมีถิ่นพำนักในเมืองนี้จำนวนหนึ่งทำงานอีกจำนวนหนึ่งเรียนหนังสืออาจพูดได้ว่าฉางอานเป็นเมืองนานาชาติเมืองหนึ่งแต่ที่น่าเสียดายคือปลายราชวงศ์ถังมีสงครามไม่หยุดหย่อนสิ่งก่อสร้าง300ปีของฉางอานถูกทำลายหมดสิ้นเหลือเพียงสถูปหานป่าใหญ่กับสถูปหานป่าเล็กเท่านั้นหลังจากราชวงศ์ถังมา 2-3 ราชวงศ์แม้ว่าที่ฉางอานจะมีการก่อสร้างอีกจำนวนหนึ่งแต่ตัวเมืองดั้งเดิมกลับเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดจนถึงปีแรกของราชวงศ์หมิงเมืองฉางอานถูกเปลี่ยนชื่อเป็นซีอานซึ่งเป็นชื่อที่ใช้จนถึงปัจจุบัน洛阳古城เมืองโบราณ洛阳ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของมณฑลเหอหนานซึ่งอยู่ในภาคกลางของจีนได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของทั้ง9ทวีป洛阳เป็นแหล่งกำเนิดทางอริยธรรมที่สำคัญของประเทศจีนในสมัยโบราณมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นเมืองที่รัฐบาลประกาศเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เป็นชุดแรกเป็นเมืองหลวงโบราณ1 ใน 7ของจีนเมืองล่วยางได้สถาปนาเป็นเมืองหลวงตั้งแต่สมัยราชวงศ์เซี่ยซึ่งเป็นราชวงศ์ถังแรกของจีนและราชวงศ์ต่อมาอีก13ราชวงศ์เมืองล่วยางจึงเป็นเมืองหลวงแห่งแรกที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สุดของประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ซุยและราชวงศ์ถังเมืองล่วยางมีประชากรทั้งหมด1,000,000คนเป็นเมืองหลวงที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลกในเวลานั้นและยังเป็นเมืองที่มีโบราณสถานที่มีชื่อเสียงจำนวนมากเช่นสร้างเมืองหลวงโบราณ5แห่งเป็นโบราณสถานที่หาดูได้ยากยิ่งจึงได้รับการขนานนามว่าชุมชนเมืองหลวง5แห่งในล่วยาง安阳古城เมืองโบราณแห่งนี้เป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของจีนคือโบราณสถานแห่งอินชีเมืองหลวงแห่งสุดท้ายของราชวงศ์ชางที่ถูกค้นพบในปีพุทธศักราช2442และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมืองหลวงเก่าแก่ซึ่งเกือบจะสูญหายแห่งนี้ถือเป็นหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปในยุคทองของอารยธรรมจีนยุคสัมฤทธิ์มีสุสานหลวงและพระราชวังที่ถือเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมจีนซึ่งในอาณาบริเวณ24ตารางกิโลเมตรนั้นขุดพบพระราชวังโบราณมากกว่า50แห่งและกระดูกคำทำนาย
ที่จารึกด้วยตัวอักษรจีนโบราณที่บ่งบอกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสถานะทางสังคมของคนในยุคนั้น南京古城เมืองโบราณ南京หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า南京เป็นเมืองที่ผัดเปลี่ยนสถานะเมืองหลวงของจีนกับกรุงปักกิ่งมานานนับพันปีปัจจุบันเมืองหนานจิงเป็นเมืองเอกของมณฑลเจียงซูมีโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจีนหนานจิงมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นเมืองที่ผ่านสมัยสามก๊กและสมัยหกราชวงศ์เคยประจักษ์ความอัปยศอดสูของจีนในยุคใกล้เคยผ่านการปฏิวัติซินไฮ้และสงครามต่อต้านญี่ปุ่นหลังจากที่ประเทศจีนใหม่สถาปนาขึ้นเมืองหนานจิงก็ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นเมืองเปิดที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในบริเวณตอนปลายแม่น้ำยังซีเกียงและเขตริมฝั่งทะเลภาคตะวันออกของจีนทั้งยังเป็นชุมชนทางการคมนาคมทางน้ำและทางบกชื่อดังของจีนไคเฟิงกู่เฉิงเมืองโบราณไคเฟิงตั้งอยู่ภาคตะวันออกของมณฑลเหอหนานเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมการค้าทางวัฒนธรรมและการศึกษาที่สำคัญอุตสาหกรรมที่เด่นๆได้แก่อุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเบาในเมืองโบราณไคเฟิงมีชื่อว่าเปี้ยนเหลียงเป็นเมืองโบราณ1ใน7ของจีนจากการค้นคว้าพบว่าในสมัยยุคหินใหม่บริเวณเมืองไคเฟิงเริ่มมีมนุษย์อาศัยอยู่แล้วราชวงศ์เหลียงยุคหลังฮั่นยุคหลังและโจยุคหลังต่างก็ตั้งเมืองหลวงที่เมืองไคเฟิงนอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมภายในประเทศแล้วยังเป็นนครสากลที่ติดต่อสัมพันธ์กับนานาชาติอีกด้วยไคเฟิงเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีทรัพยากรที่ล้ำค่าซึ่งได้ทิ้งทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวมากมายให้แก่เมืองไคเฟิงหางโจวกู่เฉิงเป็นเมืองเก่าแก่ของมณฑลเจ้อเจียงซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 2,100 ปีและถูกกล่าวในบทกวีหลายบทที่แต่งขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังโดยกล่าวถึงความสวยงามของเมืองหางโจวแต่จากเหตุการณ์กบฏไท่ผิงเมืองที่งดงามนี้ก็ถูกทำลายจนไม่เหลือร่องรอยเดิมปัจจุบันหางโจวถือเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดดังนั้นหางโจวจึงเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีวัฒนธรรมอย่างยาวนานและมีทัศนียภาพที่งดงามเมืองหนึ่งของประเทศจีนนอกจากนี้ยังมีทะเลสาบอันสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชื่อว่าทะเลสาบซีหูโดยเมืองหางโจวตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศจีนล้อมรอบด้วยภูเขามีทะเลสาบซีหูตั้งอยู่ใจกลางเมืองส่งผลให้มีภูมิอากาศที่ดีซึ่งช่วงอุณหภูมิที่ดีที่สุดคือช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิและช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงชุยเทียนแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงหวางชี่แปลว่าราชวงศ์เวินหมิงแปลว่าอารยธรรม